ยบข่าวลือศรีสะเกษน้อยใจทีมงานจากกรณีที่มีข่าวเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์สภามวยโลก WBC ขวัญใจชาวไทยเกิดน้อยใจประกาศอยากแขวนนวมหลังมีปัญหามรสุมชีวิตเพิ่งแยกทางกับแฟนสาวเมื่อไม่นานมานี้แล้วเกิดน้อยใจทางค่ายในเรื่องการสนับสนุนล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่26 พฤษภาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศนครหลวงโปรโมชั่นออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเรื่องที่เป็นข่าวทั้งโลกโซเชียลนี้ผมก็เห็นทางเฟซเหมือนกันซึ่งมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดที่ว่าพี่เขาอยากจะแขวนนวมมันเป็นเพียงข่าวโกหกที่ออกมาเหมือนกับข่าวดาราคนดังเสียชีวิตนั่นแหละครับผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศให้เหตุผลจริงๆแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็ได้พบกับพี่แหลมเรายังนั่งดูเทปการชกของนาโอยะอิโนเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งเอาชนะน็อกเจมี่แมคโดนัลล์คว้าแชมป์โลกรุ่นเป็นตั้มเบทกลายเป็นแชมป์โลก3รุ่นคนล่าสุดซึ่งเคยเกือบจะได้ล้มแชมป์กันเมื่อตอนที่อิโนเอะยังเป็นแชมป์115 ปอนด์ WBO แล้วเรายังนั่งคุยกันถึงอนาคตที่พี่แหลมอาจจะได้มีโอกาสพบกับนักมวยญี่ปุ่นรายนี้ทั้งยังพูดคุยถึงการเตรียมตัวสำหรับการชกไฟล่าสุดซึ่งขณะนี้พี่แหลมเองก็เข้าค่ายซ้อมมาได้ราว1 สัปดาห์แล้วเรื่องน้ำหนักตัวนั้นพี่เขาก็มั่นใจว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดโปรแกรมที่จะขึ้นชกในเดือนกันยายนเราก็มีเวลาเก็บตัวทันอย่างแน่นอนที่สำคัญตัวพี่เขาก็ดูกระตือรือร้นซึ่งทางทีมงานของเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายและมีสมาธิมุ่งมั่นกับการฟิตซ้อมไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องส่วนตัวใดๆเข้ามารบกวนในตอนนี้ส่วนเรื่องข่าวที่ออกมาว่ามีปัญหากับทางค่ายนครหลวงโปรโมชั่นถึงขนาดที่ว่าหากพี่แหลมเสียแชมป์ก็จะยกออปชั่นในการแก้มือให้กับรุ่นน้องในค่ายนั้นผมก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดจึงอยากให้แฟนเบาใจได้ในเรื่องนี้ศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นมีโปรแกรมจะไปป้องกันแชมป์ซุปเปอร์ไฟเวทครั้งต่อไปในสหรัฐอเมริการาวเดือนกันยายนส่วนผู้ท้าชิงยังไม่ลงตัวแน่ชัดทั้งนี้ยังต้องรอความคืบหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้ง